คุณว่ามันเกินไปไหมไอสิทธิเสรีภาพแล้วก็เรียกร้องความเท่าเทียมแล้วก็ไปบีบแตร่ไล่ขบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพด้วยนะคุณว่ามันเกินไปไหมมันต้องนิสัยยังไงมันต้องเป็นคนยังไงมันต้องถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมฟ้ากรามนะครับถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่ขบวนนะครับขบวนอะไรคะพี่ขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงขบวนมันทําไมคะพี่รออะไรคะพี่ ไม่เมื่อกี้ติดอยู่ค่ะรีบค่ะพี่ไม่แล้วขบวนขบวนขบวนที่รีบไปไหนไม่ขบวนที่รีบไปไหนทำไมถึงใช้ทำไมถึงใช้ถนนได้ปิดได้สบายสบายทำไมคะผมก็เมื่อกี้อติดอยู่เมื่อกี้ติดอยู่ค่ะก็เลยงงว่าปิดทำไมก็เมื่อกี้ค่ะรถคันนี้ก็ติดอยู่ก็เลยถามว่าทำไมไม่แล้วคือคือคือทำไมถึงต้องมีคันไหนที่ต้องสามารถไปได้อย่างสะดวกก่ารถคันอื่นคัะพี่ตอบหนูได้ไหม ฮะทาไมถึงต้องมีคันไหนคันหนึ่งที่มันไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนเนี่ยมันทําไมอ่ะถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยหนู่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทาไมนักหนาติดขบวนเนี่ยโดนขอยได้ขอยโดนโดนแน่ๆไม่ต้องมาเรียกร้องไม่ต้องมาหาว่าเขากันแกล้งไม่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมข้าวขาวๆร้อนๆไม่ชอบชอบข้าวแดงๆเก่งกลางฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ ฉันคือผู้ซึ่งสามารถที่จะบีบแตรไล่ขบวนเสร็จได้คือมึงเก่งโอ้โหดูมึงกลางมากได้ข่าวอายุยี่สิบแล้วนะมาตราหนึ่งนึงสองรออยู่อย่าร้องนะไม่ต้องร้องขอความยุติธรรมอย่าหาว่าใครกันแกล้งขอให้ได้ไปกินข้าวแดงสมใจนะไอ้น้องไอ้สามนิ้วนี่ผล,ผลผลิตของใครสร้างมาแล้วก็รับผิดชอบด้วยไม์เซตเดียวกันทั้งขบวน เห็นแบบนี้แล้วขอขอบคุณสารรัฐมนูญครับที่ตัดสินได้ถูกต้องมากๆละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ถูกต้องที่สุดเห็นแล้วมันใซมากเลยหลายๆคนคิดเหมือนกันใช่ไหมถ้าไปอยู่ในนั้นตบบ้องหูทีแล้วเล่นใครไม่เล่นนะมาเล่นขบวนของ,ององค์สมเด็จพระเทพสิทธิเสรีภาพที่พวกคุณขับเคลื่อนแล้วก็อยากได้กันนําพาสังคมที่ล้มเหลวมากๆจะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยตัดหางปล่อยวัดไปตั้งนานแล้วก็คงไม่ได้หรอกรับชอบไปแล้วก็รับผิดด้วย อย่าไปโทษคนอื่นนะครับโทษพวกคุณทั้งหมดทั้งกระบวนการนี่แหละใครเห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ก็โปรดจงรับมันไปเลี้ยงด้วยในเรือนจำนี่ถ้าเข้าใกล้พระองค์ท่านมากกว่านี้อีกเนี่ยตำรวจยิงสวนได้เลยนะอาคาตมาร้ายต่อราชวงศ์แล้วมีอาวุธหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่รู้อะ่ะก็ขอให้น้องโชคดีกับกรรมที่น้องได้ก่อไว้แล้วกันบายบาย การกระทําที่ไปบีบแต่ไล่ขบวนสเสด็จในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าที่มันเกิดแรงสันสะเทือนแรงกระเพื่อมขนาดนี้ของสังคมไทยผมฟ้าครามนะครับตอนเห็นคลิปครั้งแรกนี่มันไส้มากเลยรู้สึกโอ้โหนี่เก่งเลอเกินนะกลางทําตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชั้นนี่สามารถขับไลข่ขบวนสเสด็จได้ทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้นะครับถ้าในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยแบบนี้นี่คือปมตั้งแต่ในสมัยเด็กของการเลี้ยงดู ที่ขาดความยอมรับนะครับจึงต้องมา,าสรรหาการยอมรับในแบบผิดๆแบบนี้รวมถึงมีกลุ่มที่ไปให้ท้ายเขาจากคนที่เป็นโนวันเนี่ยกับกลายเป็นซัมวันขึ้นมาทีนี้ก็ยิ่งเหลิงเลยทีนี้นสิทธิเสรีภาพบางความเท่าเทียมบางเหลิงไปกันใหญ่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนำพาสังคมแล้วก็เยาวชนวัยรุ่นอีกมากมายนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ย สิทธิเสรีภาพของฉันเนี่ยมันสําคัญแต่แค่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วมันก็จะทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาสอนดีๆอะ่ะมันก็ควบคุมยากไปด้วยอย่ามาควบคุมฉันฉันเนี่ยมีสิทธิ์คิดและฉันต้องเป็นคนที่ถูกการยอมรับมันกลายเป็นอีโกในด้านน egative ในด้านลบอะ่ะแล้วมันจึงทําให้ละเลยในยเรื่องของกฎระเบียบความรับผิดชอบความมีวินัยต่อสังคม เพราะมีแต่ความอยากของตัวเองโดยถ้อยคําที่พูดกันในสังคมว่าอุ๊ยพักนี้เนี่ยยอมรับเสียงของประชาชนทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าผมเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เจอคอมเมนต์ที่ดุเดือดมากเลยนะฮะทั้งกโกรธตัวสั่นเลยนะฮะแต่มีอยู่แบบหนึ่งครับเขาบอกว่าน้ําตาไหลเลยตอนแรกก็คิดว่าโหมันขนาดนี้เลยละเนี่ยแต่ก็ดีใจนะครับที่แบบประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ย รักสมเด็จพระเทพแล้วก็รักสถาบันขนาดนี้เราก็รู้สึกแบบโอ้โหทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศอ,ะอ่ะโพสคลิปสมเด็จพระเทพกันเต็มฟีดเลยอ่ะสงสารสมเด็จพระเทพที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงจะไปเขาเรียกว่ารบกวนเบื้องยุคคนลบาทพระองค์ท่านมากๆเลยคงจะรู้สึกเสียพระไทยที่ทําไมประชาชนไม่รักเราเหรอคงจะมี ความคิดมากมายอยู่ในหัวของพระองค์ท่านเลยนะครับผมก็คือน้ำท่าไหลโอ้คือดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าเออพอเราไปนั่งคิดในในมุมของพระองค์ท่านแล้วนะมันทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าผมเออสงสารพระองค์ท่านมากๆเลยอะไรเงี้ยครับพระองค์ท่านก็อุตส่าห์ทำเพื่อคนไทยมาทั้งชีวิตเลยนะครับทุกๆคนครับในไหนฟังเส้นนี้ก็คงจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับ เรามากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันแล้วก็นำพาสังคมไปในทางที่ถูกต้องกันดีไหมครับเวลาฟ้าครามไปดูหนังเนี่ยนะครับฟ้าครามยืนเคารพเพลงสรรเสริญอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีใครมาบอกเลยยืนเท่ๆเลยไม่บังคับใครด้วยใครจะยืนไม่ยืนช่างแต่ว่าฟ้าครามนี่คือแบบเท่ๆเลยแล้วเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยนะครับขอพระองค์ท่านทุกพระองค์จงอย่าไม่สบายพระทัยเลยนะครับ ฟ้าคามเห็นด้วยครับฟ้าคามรอได้ฟ้าคามอยากตอบแทนบุญคุณอันสูงส่งที่สถาบาันลและทุกๆพระองค์เนี่ยนะครับมีให้กับประเทศไทยครับมินัมซามนะครับเห็นขบวนเสด็จเนฟ้าครามยังปราบปลื้มอีกด,ด้วยวันนี้เป็นมงคลกับชีวิตแล้ววันนี้ผมดีใจตรงที่ว่าเราเห็นพลังของความรักในสถาบันที่ทุกคนกล้าที่จะแสดงมันออกมาอันเนี้ยพูดกันตรงๆนะเป็นกลุ่มคนเล็ก,ลกๆที่บีบแตรไล่ขบวนเสด็จยังไม่ต้องถึงขนาด แก้ไขมาตราน1นึทั้งสถาบันนะถ้าถึงขนาดนั้นนะบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟคุณนั่งเก้าอี้ไหนไม่ติดหรอกมันร้อนไปหมดเศรษฐกิจจะตกต่ําประชาชนจะคลุ้มคลั่งบ้านเมืองจะวอดวายจากการคิดและการกระทําของกลุ่มคนที่สารรัฐมนูญเนี่ยได้ระบุไว้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง แล้วก็ไอ้หนังสือที่มันล้างสมองในสมัยก่อนนะที่มีกลุ่มบุคคลเสียประโยชน์แล้วก็มาเล่าเรื่องราวเป็นฉากๆในเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันเนี่ยเล่าเรื่องราวเป็นตุเป็นตะใส,ส่สีตีไข่สารพัดสารเพโยนมันทิ้งไปได้ไดแล้วไอ้หนังสือพวกนี้ข้าพระพุทธเจ้าฟ้าครามขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยินนานทุกๆพระองค์เลยพระยาค่ะ